คุณผู้ฟังคะการดำเนินชีวิตในโลกใบนี้ไม่มีใครเลยสักคนในโลกนี้นะคะที่ทุกวันเวลาจะมีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขตลอดและก็ไม่มีใครเลยในโลกนี้เช่นกันค่ะที่ทุกวันเวลาจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดสุขบ้างทุกบ้างเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องยอมรับขอพระเจ้าทรงเมตตาทุกหัวใจที่เป็นทุกข์ขอพระองค์ทรงสัมผัสแต่ต้องจิตใจให้มีใจที่อดทนใจที่เข้มแข็งและรู้จักที่จะรอคอยแม้ว่าการรอคอยนั้นทำให้เจ็บปวดทุกทรมานใจให้เราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราอย่างแน่นอนค่ะพระองค์จะทรงช่วยเราในเวลาของพระองค์สิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งชั่วคราวไม่ยั่งยืนสักวันมันจะผ่านไปค่ะทุกอย่างมีวาระมีเวลาในตัวของมันเองค่ะคุณผู้ฟังขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังดำเนินชีวิตที่อยู่ในสถานการณ์ของชีวิตที่ไม่ปกติที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจการเงินขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาด้านสุขภาพขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐทรงเยียวยารักษาให้หายสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติค่ะขอสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์จงครอบครองชีวิตและจิตใจของคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ